สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.ธกฤตปานคลิปสวัสดีครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอบทที่29นะครับเรื่อง Internet of Things สำหรับ Logistics เป็นตอนที่2ครับมีหัวข้ออะไรบ้างครับครับสำหรับ Internet of Things นะครับสำหรับ Logistics นะครับก็ในบทที่29นี้ก็จะมีทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานำเสนอไปแล้ว3หัวข้อส่วนในสัปดาห์นี้นำเสนอเพิ่มเติมอีก2หัวข้อดังต่อไปนี้ 29.4 Internet of Things ในงานโลจิสติก 29.5 แนวโน้มในอนาคต 29.4 นะครับ Internet of Things ในงานโลจิสติกในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆมีความก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วกว่าสมัยก่อนมากซึ่งในความก้าวหน้าเหล่านี้ก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากครับในปัจจุบันนี้นะครับรอบตัวเรานั้นต่างก็ถูกรายล้อมไปด้วยอุปกรณ์ Internet of Things จำนวนมากมายนับไม่ถ้วนนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกนั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี Internet of Things ด้วยเช่นกันอีกทั้งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถช่วยยกระดับการดำเนินงานต่างๆในระบบโลจิสติกได้เป็นอย่างดีซึ่งในทุกวันนี้ก็มีการขนส่งสินค้าต่างๆจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า1ล้านรายการได้ถูกขนย้ายบันทึกติดตามและจัดเก็บข้อมูลโดยมนุษย์และเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆจำนวนมากแต่การทำงานในกระบวนการต่างๆนั้นปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทำงานเป็นจำนวนมากแต่เมื่อมีการนำเทคโนโลยี Internet of Things มาใช้งานแล้วเนี่ยนะครับการทำงานต่างๆก็มีความราบรื่นและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมครับทำให้หลายๆคนพูดกันว่าการใช้เทคโนโลยี Internet of Things กับขั้นตอนและกระบวนการทำงานของระบบโลจิสติกนั้นเป็นการทำงานร่วมกันอย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในระบบโลจิสติกนั้นนะครับอุปกรณ์ Internet of Things สามารถที่จะเชื่อมต่อกับทรัพย์สินต่างๆในระบบได้อย่างหลากหลายและเป็นไปตามกลไกวงโซ่อุปทานของระบบได้เป็นอย่างดีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น
จากการเชื่อมต่อเหล่านี้ได้การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ใช้หรือเจ้าของกิจการได้รับข้อมูลในเชิงลึกที่มีความสำคัญสำหรับการตัดสินใจในการดำเนินการเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ยังช่วยให้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยผู้ให้บริการสามารถกำหนดระบบการทำงานในแต่ละขั้นตอนว่าจะให้ระบบทำงานแบบไดนามิกนะครับหรือแบบกำหนดค่าต่างๆเองหรือจะให้ระบบมีการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งนี้การตั้งค่าทั้งหมดผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้ด้วยเช่นกันการที่ Internet of Things เข้ามามีบทบาทในระบบโลจิสติกก็ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงได้และแนวโน้มราคาของเทคโนโลยี Internet of Things นั้นนะครับก็จะมีทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ผู้บริการจำนวนมากหันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้กับระบบโลจิสติกของตนเองมากขึ้นเหตุผลข้อหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีคนใช้มากขึ้นนะครับก็มีการจัดทำเซ็นเซอร์จัดทำอุปกรณ์ต่างๆจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อจำนวนมันมากราคามันก็ลดลงครับผู้ที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับจะมีความสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมโลจิสติกยังขาดไม่ได้และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนในระบบอุตสาหกรรมโลจิสติกนั้นนะครับไม่ได้พึ่งพาการใช้อุปกรณ์ Internet of Things แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ได้มีการนำอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกติดตั้งไว้ภายในอุปกรณ์ Internet of Things มาใช้งานเช่นเซ็นเซอร์ต่างๆ Wi-Fi สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและพวกชิปไมโครโปรเซสเซอร์ต่างๆการใช้เทคโนโลยี Internet of Things กับระบบโลจิสติกทางด้านการขนส่งสินค้าที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากก็คือการติดตามสินค้าโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของลูกค้าติดตามได้ว่าตอนนี้สินค้าไปถึงที่ไหนอย่างไรแล้วลูกค้ายังสามารถที่จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าที่จัดส่งได้ตลอดเวลาโดยการทำงานของเซ็นเซอร์หลายชนิดที่ได้ติดตั้งไว้ในระบบการขนส่งก็อยู่ที่ว่าติดตั้งเซ็นเซอร์ตรงไหนบ้างนะครับก็จะได้ดูว่าของมันใส่ไว้ในรถไม่เรียบร้อยมันกระแทกกระทันมันแตกหักมันเสื่อมสมรรถภาพแบบไหนอย่างไรจะได้จัดการแก้ไขก่อนที่จะส่งให้จุดหมายปลายทางดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับของการใช้ Internet of Things ในงานโลจิสติกนะครับจึงได้นำเสนอกรณีการใช้งานดังต่อไปนี้ 29.4.1 นะครับกรณีการใช้งานการจัดการคลังสินค้าเนี่ยนะครับคลังสินค้าหรือโกดังจัดเก็บสินค้าถือว่าเป็นหัวใจและเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับระบบโลจิสติกสำหรับการจัดเก็บสินค้าและยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนะครับที่สำคัญในการขนถ่ายสินค้าภายในระบบห่วงโซ่อุปทานโดยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้หากมีระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดีนะครับก็จะทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าได้อย่างรวดเร็วการจัดส่งต่างๆสามารถทำได้เร็วขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในโลกนี้นะครับมีคลังสินค้ามากมายและไม่ง่ายเลยในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอันดับต้นๆในการจัดการระบบคลังสินค้าซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างมากในการที่จะประสบความสำเร็จในส่วนนี้อย่าง amazon.com เลยนะครับเขาขายหนังสือแล้วเขาก็มีคลังสินค้าหลักๆอยู่ไม่กี่แห่งในสหรัฐอเมริกาแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการบริหารจัดการของเขาก็คือ3อย่างครับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็คือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตครับในคลังสินค้านั้นนะครับก็จะมีสินค้ากว่าพันชนิดนะครับที่ถูกเก็บอยู่ภายในพื้นที่ทุกๆตารางเมตรจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดครับสมัยเดิมเนี่ยนะครับจะต้องให้คนเดินเข้าไปในคลังสินค้าเดินวนไปวนมาหยิบสินค้าตัวที่1ไปตัวที่2ไปตัวที่3สมัยใหม่นี่เขาใช้โรบอทเลยแล้วมันก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตออฟติงทั้งหมดก็รู้ว่าสินค้าตัวไหนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้น
ให้โรบอทเดินเข้าไปรอบเดียวไม่ต้องถอยหน้าถอยหลังไม่ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวากลับมาอะไรทำนองนั้นก็หยิบสินค้าได้ครบทั้งหมดอย่างรวดเร็วการขนส่งการลำเลียงการจัดการและการส่งมอบสินค้าจะต้องดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์จะมาช่วยให้การดำเนินการต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างการจัดส่งสินค้าเนี่ยนะครับระบบมันก็จะใส่เลเบลให้หมดเลยใส่ป้ายเอาไว้เลยว่าอันนี้จะมีคนมารับอันนี้จะต้องส่งโดยรถไฟอันนี้จะต้องส่งโดยเรืออันนี้จะต้องส่งโดยรถขนสินค้าอะไรทำนองนั้นครับเทคโนโลยีที่คลังสินค้าส่วนใหญ่นิยมใช้กันเป็นจำนวนมากก็คือการติดแท็กสินค้าด้วยแท็ก RFID เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญมีต้นทุนที่ต่ำทำให้คลังสินค้าขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับสามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ได้และเทคโนโลยีนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะความจริงถึงตอนนี้นะครับก็ยังมีนิสิตนักศึกษาทำปริญญาเอกที่เกี่ยวกับ Inventory Control เกี่ยวกับการดูแลคลังสินค้ามีวิธีคิดแปลกๆใหม่ๆอะไรขึ้นมารวมทั้ง Internet Hosting ด้วยครับเริ่มตั้งแต่การบันทึกข้อมูลของสินค้าชนิดนั้นๆลงในแทร็ก RFID ที่ติดอยู่กับสินค้าเช่นชื่อข้อมูลทั่วไปขนาดปริมาณน้ำหนักจำนวนสินค้าและรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆบางแห่งก็จะติดด้วยว่าสั่งจากที่ไหนใช้เวลาสั่งเท่าไรไอ้เจ้าคนที่ขายรายนี้ส่งตรงตามเวลาหรือเปล่าหรือส่งช้าไปบางคนส่งช้าไปอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรทำนองนั้นบางคนเขาขนส่งโดยทางเรือแล้วเรืออับปางกลางทางแล้วส่งสินค้าไม่ทันอะไรทำนองนั้นจะมีรายละเอียดครบถ้วนอยู่ทั้งหมดครับเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสินค้าตัวอ่านที่ติดตั้งไว้จะทำการบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้ทำให้ช่วยลดเวลาในการตรวจนับสินค้าได้อย่างมากสมัยโบราณต้องใช้คนไปเดินไปหยิบมาดูตรวจนับจดนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับมันมีแท็กบอกเลยเราสามารถที่จะให้เซ็นเซอร์ช่วยรายงานให้เราทราบทันทีว่าเวลานี้มีสินค้านี้จำนวนเท่าใดอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ระหว่างทางที่จะต้องเดินทางจากนิวยอร์กไปวอชิงตันตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรทำนองนั้นครับคลังสินค้าบางแห่งนะครับยังได้ติดตั้งกล้องไว้จำจุดต่างๆหรือไว้ภายในภาชนะที่บรรจุสินค้าทำให้ตรวจสอบสภาพสินค้านะครับตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วครับก็เป็นกล้องวงจรปิด cross circuit TV นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ติดกันเต็มไปหมดอย่างในกรุงเทพก็ติดทั่วไปหมดในคลังสินค้าก็ต้องเก็บไว้ในรถในเรือที่ขนส่งสินค้าก็ต้องมีกล้องที่รายงานสภาพให้เห็นด้วยตาได้ครับและเมื่อสินค้าถูกขนย้ายออกไปเป็นจำนวนมากจนสินค้าภายในคลังสินค้าเหลือน้อยลงเซ็นเซอร์จะตรวจสอบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทำการสั่งสินค้าชนิดนั้นๆเพิ่มเติมครับจะต้องมีการเก็บสถิติเอาไว้ว่าสินค้าอย่างนี้อย่างน้อยจะต้องมีเท่าไหร่ในคลังสินค้าตอนนี้มันถึงจุดรีออเดอร์จะต้องสั่งใหม่แล้วจะต้องสั่งจากที่ไหนอย่างไรทำให้ช่วยลดปัญหาสินค้าขาดสต็อกนะครับและยังสามารถคุมราคาของสินค้าในช่วงที่สินค้าขาดแคลนได้อีกด้วยส่วนในด้านการขนส่งสินค้านั้นหากมีการส่งสินค้าผิดที่เซ็นเซอร์ตรวจจับจะแสดงการแจ้งเตือนไปยังระบบคลังสินค้าและผู้จัดส่งสามารถจะติดตามสินค้าได้ตลอดเวลาว่าขณะนี้สินค้าอยู่ณจุดใดนอกจากนี้นะครับยังมีการติดตามสินค้าแล้วระหว่างกระบวนการในการขนส่งสินค้าผู้ส่งยังสามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ด้วยโดยการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆในการตรวจสอบเช่นเมื่ออุณหภูมิความชื้นของภาชนะที่ใช้ในการบรรจุสินค้าสูงขึ้นหรือสินค้ามีการเปลี่ยนสภาพไม่ว่าจะเกิดจากการกระแทกหรือจากการเปลี่ยนสถานะจากอุณหภูมิก็ตาม
เซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องนะครับให้รับทราบและดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนที่สินค้าจะเกิดความเสียหายและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีถ้าเราส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วสินค้าของเราชำรุดเสียหายเป็นประจำเนี่ยแหละครับลูกค้าเขาก็จะเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เลิกสั่งจากเราเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมเป็นอย่างดีว่าสินค้าที่ส่งให้ลูกค้านี่ครบถ้วนตามจำนวนที่เขาสั่งและคุณภาพอยู่ที่ระดับใช้ได้ครับนอกจากนี้แล้วพาหนะต่างๆที่ใช้ในการส่งสินค้านะครับก็จะมีการติดเซ็นเซอร์ระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งเพื่อติดตามว่าสินค้านั้นอยู่จุดใดแล้วครับถ้าเจ้าคนขับมันโกงมันขับออกนอกเส้นทางไปเราก็จะได้ทราบทันทีเพราะว่าเซ็นเซอร์ต่างๆมันก็จะรายงานให้ทราบนี้ออกนอกแนวทางแล้วและลูกค้าหรือบริษัทขนส่งยังสามารถตรวจสอบได้ว่าพาหนะที่ใช้ขนส่งนั้นเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่าใดหากช้ากว่าที่มีการตกลงกันเอาไว้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อผู้ให้บริการและสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หากสินค้าของตนนั้นเกิดความเสียหายเช่นเน่าเสียหรือมีความล่าช้าที่เกิดจากการขนส่งสินค้าการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ในการตรวจสอบติดตามสินค้าดังกล่าวนี้จะเป็นผลดีอย่างมากกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารครับอาหารมันเสียได้มันเน่าได้มันเก่าได้นะครับคือถ้าเป็นหนังสือเป็นชิ้นส่วนรสอะไรทำนองนั้นมันก็มีปัญหาน้อยกว่าอาหารครับเนื่องจากสามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าได้รวมถึงสามารถตรวจสอบสภาพวัตถุดิบให้สดใหม่อยู่เสมอและลดการร้องเรียนจากคู่ค้าในเรื่องของความสดของวัตถุดิบได้ด้วยเช่นกันสำหรับด้านการจัดการส่งสินค้าภายในคลังจัดการสินค้าภายในคลังสินค้านั้นเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากๆนั้นการเคลื่อนย้ายสินค้าจะเป็นไปด้วยความยากลำบากถ้าเรามีสินค้าเป็นหมื่นประเภทอยู่ในคลังสินค้าถ้าเผื่อไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจะเกิดความยุ่งยากในการเข้าไปหยิบสินค้าในการตรวจสอบสินค้าเป็นอย่างมากครับและยังต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุกับสินค้าที่กำลังถูกเคลื่อนย้ายเช่นการแตกหักเครื่องจักรทันสมัยที่คลังสินค้าขนาดใหญ่นำมาใช้นั้นอาจจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในระดับนึงแต่ก็ไม่ทั้งหมดอุปกรณ์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ที่ทันสมัยจะช่วยให้การดำเนินการเคลื่อนย้ายสินค้านี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถยกสินค้าในการเคลื่อนย้ายบางครั้งสินค้าอาจจะตกจากเครนที่ยกหรือทับกันจนเสียหายได้แต่เมื่อมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆทั้งตัวรถยกและชั้นวางสินค้าแล้วผมเคยมีประสบการณ์ขนของจากอเมริกากลับมาเมืองไทยเนี่ยนะครับถึงที่ท่าเรือคลองเตยเขาต้องยกตู้เย็นผมลงมาจากรถแล้วเขาก็มาแบมือเรียกสตังค์เขาบอกว่าขอเงินบ้างผมบอกผมไม่ให้เขาก็แกล้งทำตู้เย็นตกลงมายุบลงไปเสียเวลามากมายนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าไม่เพียงแต่เครื่องจักรอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์มันอยู่ที่คนด้วยนะครับบุคลากรที่เราใช้ก็จะต้องเป็นบุคลากรที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับหากสินค้ามีแนวโน้มนะครับว่าจะเสียหายหรือกำลังจะตกจากรถยกเซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือนไปยังผู้ควบคุมรถทันทีซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะช่วยลดการเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างการเคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้าได้เป็นอย่างดีครับเซ็นเซอร์นี้มันเตือนว่าสินค้ากำลังเคลื่อนไปอยู่ตรงริมแล้วจะตกไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการจงใจของคนกดปุ่มให้มันหลุดลงมาจากสิ่งที่ยกมันอยู่ตกลงมานี่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ครับและภายในรถยกสินค้านั้นแต่ละคันนะครับก็จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์หลายชนิดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างรถยกแต่ละคันซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุภายในคลังสินค้าได้อีกด้วย
ข้อ 29.4.2 นะครับกรณีการใช้งานการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเครือข่าย Internet of Things มีส่วนส่งเสริมศักยภาพให้กับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเลทางอากาศทางถนนและทางรางสามารถติดตามและตรวจสอบนะครับสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่ว่าการส่งสินค้านั้นกำลังเดินทางอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกหรือกำลังเดินทางอยู่บนเครื่องบินเป็นต้นมีกรณีอันหนึ่งนะครับมีประเทศหนึ่งเขาขนส่งสินค้าโดยใช้รางเนี่ยครับใช้รถไฟมีหัวจักรลากมามีคนเสนอว่าใช้หัวจักรทำไมเปลี่ยนเป็นควายลากตู้สินค้าบนรางไม่ดีกว่าเลยมันกินหญ้าระหว่างทางด้วยไม่ต้องเปลืองน้ำมันแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีแต่ว่าความเร็วของมันอาจจะช้าไปก็ได้ก็แล้วแต่กรณีครับจากบันทึกเหตุการณ์นะครับการโจรกรรมการขนส่งสินค้าจากทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปี2555เกี่ยวกับอาชญากรรมในพื้นที่พบจุดที่น่าสนใจคือมูลค่าจากการถูกโจรกรรมสินค้าทางเรือมีจำนวนสูงมากทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกเกิดความสูญเสียประมาณพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปีทั้งความล่าช้าจากการถูกขัดขวางการเดินทางและสินค้าถูกจี้ปล้นตอนผมเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงข้ามกับรถไฟแล้วก็มีเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยนะครับหนีโรงเรียนวิ่งออกไปจากโรงเรียนไปกระโจนกระโดดขึ้นไปเกาะรถไฟแล้วก็ดึงลำไยลงมาเป็นฉลอมแล้วก็ลากกลับมารับประทานอันนี้ก็ถ้าใช้ Internet of Things ก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันแต่คงไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นวิธีง่ายกว่านั้นคือไปอบรมสั่งสอนเด็กอย่าให้ทำอย่างนั้นครับ Internet of Things มีส่วนช่วยให้พูดให้บริการโลจิสติกสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถตรวจสอบสภาพสินค้าเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าจะมาถึงในสถานที่ที่เหมาะสมและมีจำนวนครบถ้วนการมองเห็นสถานที่และสามารถตรวจสอบสถานการณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับทำให้การขนส่งและการรักษาความปลอดภัยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างในรูปประกอบนี่ก็เป็นของ DHL ซึ่งเขาโฆษณาว่าเขาขนได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันไปถึงช้างเป็นๆทั้งตัวครับเซ็นเซอร์อัจฉริยะนะครับหรือสมาร์ทเซ็นเซอร์เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของบริษัท DHL นะครับสำหรับตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ซึ่งสามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นได้ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นการสั่นสะเทือนและแสงสว่างเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมบูรณ์อยู่ระหว่างการขนส่งหนึ่งในความท้าทายของอุตสาหกรรมโลจิสติกนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาของระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆที่ถูกใช้งานมาในช่วงก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มใหม่จะต้องสร้างให้สอดคล้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบของระบบห่วงโซ่อุปทานให้มีความสมบูรณ์แฮงฮีล่านะครับเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการติดตามแบบเรียลไทม์นะครับมีการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบเปิดสำหรับการเชื่อมต่อเทเลเมติกต่างๆและอุปกรณ์เซนเซอร์ฮาร์ดแวร์เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันแพลตฟอร์มมีการผสมผสานที่หลากหลายเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการเชื่อมต่อเข้ากับแผนกที่ดูแลรับผิดชอบหรือเข้ากับรถที่ใช้ในการขนส่งไปยังเว็บท่าที่ใช้งานได้จากทั่วโลกช่วยให้ผู้บริการโลจิสติกนะครับและลูกค้าสามารถติดตามสินทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆของพวกเขาได้ครับสมัยนี้เนี่ยนะครับรถที่ขนส่งก็ติด GPSเจ้าของหรือคนที่สนใจก็สามารถติดตามได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรออกไปนอกทางหรือเปล่าส่วนพื้นที่นะครับใช้งานที่สำคัญของ Internet of Things
และส่วนอื่นๆได้แก่เรือเดินสมุทรและการจัดการทรัพย์สินตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์สามารถตรวจสอบรถบรรทุกตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์หรือ ULD ว่ามีการใช้งานอยู่หรือไม่จากนั้นจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขนส่งนะครับว่าเรามีตู้คอนเทนเนอร์จำนวนเท่าไหร่ตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่เหลืออยู่ที่ไหนจำนวนเท่าไหร่พอที่จะใช้สำหรับการขนส่งที่เราได้รับมอบหมายหรือไม่ส่วนยานพาหนะที่ใช้งานในด้านโลจิสติกทุกวันนี้เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ตัวประมวลผลแบบฝังและการเชื่อมต่อแบบไร้สายครับตัวประมวลผลแบบฝังก็เป็น embeddedprocessor เนี่ยนะครับมีการเอา processor ขนาดเล็กๆไปติดไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็สามารถติดต่อเชื่อมโยงแบบไร้สายรายงานตรวจสอบได้ทันทีทันใดว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเซ็นเซอร์สำหรับวัดสถานะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสำรองยานพาหนะในบางเส้นทางครับคือสำรองเพื่อจะใช้ขนส่งสำรองว่าเกิดไอ้เครื่องบินที่เราใช้อยู่ลำนี้มันเสียหายเดินทางไม่ได้จะต้องส่งของอย่างรวดเร็วมีเครื่องบินสำรองอยู่ที่ไหนอย่างไรรถราก็ทำนองเดียวกันอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สามารถควบคุมแผงควบคุมที่ระบุเส้นทางสำรองซึ่งกำหนดเส้นทางทางธุรกิจทั้งหมดพร้อมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะนำไปใช้ในการรวบรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางได้เดี๋ยวนี้พวกซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับเขาส่งอาหารไปตามบ้านแล้วก็บางแห่งก็ระบุชัดเจนเลยต้องไปถึงเวลาเท่านั้นเท่านี้เมื่อรถเดินทางออกมาแล้วไปเกิดรถติดเนี่ยนะครับทราฟฟิกแจมเนี่ยไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยข้างหลังก็ไม่ได้จะไปถึงไม่ทันเขาก็อาจจะต้องส่งรถอีกคันหนึ่งออกไปอีกทางหนึ่งซึ่งจะต้องมีเซ็นเซอร์ติดต่อกันทั้งหมดเลยว่าแต่ละทางเนี่ยครับระยะทางจากหัวถนนไปท้ายถนนนี่รถมันติดนั่นไม่กระดุกกระดิกเลยต้องเอารถอีกคันแล้วไม่เข้าไปทางถนนนี้ออกไปทางอีกถนนหนึ่งซึ่งไกลกว่าแต่ไปถึงได้ตามกำหนดระยะเวลานะครับอย่างอาหารที่เราสั่งมารับประทานเนี่ยนะครับเราก็หวังจะได้รับประทานเวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้ามาผิดเวลาทีหลังเราก็ไม่สั่งจากเจ้านี้อีกครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การขนส่งมีความรวดเร็วขึ้นสามารถประหยัดเชื้อเพลิงการดำเนินงานด้านคลังสินค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและการเชื่อมต่อกระบวนการจัดการทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ววิธีการแก้ปัญหาส่วนใหญ่นะครับจะใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์การคาดการข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดกับทรัพย์สินและกำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษานะครับจะต้องมีแผน1แผน2แผน3แผน4แผนสำรองว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนี้จะต้องใช้วิธีแก้แบบไหนอย่างไรครับโครงการวิจัยของสหภาพยุโรประหว่าง Volvo กับ DSL นะครับและพันธมิตรอื่นพยายามที่จะสร้างรถบรรทุกเชิงพาณิชย์อัตโนมัติเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ใหม่ล่าสุดนะครับจะฝังตัวอยู่ในบริเวณที่สำคัญเช่นที่ถังน้ำมันและระบบลดการสั่นสะเทือนเพื่อระบุถึงอันตรายและความเสียหายของวัสดุเป็นต้นนะครับถังน้ำมันก็จะต้องรู้ว่ามีน้ำมันพอนะครับขับไปรถมันติดมากๆน้ำมันหมดยิ่งแล้วใหญ่นะครับในอเมริกาเนี่ยครับถ้าใครน้ำมันหมดกลางทางหรือรถเสียกลางทางเนี่ยนะครับถ้าเป็นไฮเวย์สำคัญเนี่ยนะครับเขาจะส่งเฮลิคอปเตอร์มายกรถนั่นขึ้นไปให้พ้นทางให้รถอื่นๆใช้ทางได้แล้วรถที่ถูกยกขึ้นไปนั้นนะครับจะถูกปรับเป็นเงินเท่ากับราคารถไปซื้อรถใหม่เลยจะทำแบบในเมืองไทยที่ว่าประเดี๋ยวก็เจอรถตายอยู่ตรงนั้นรถตายอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับในอนาคตเมืองไทยก็อาจจะมีการปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงระบบว่าใครขับรถมาตายกลางทางนี่จะต้องถูกใช้เฮลิคอปเตอร์มายกไปแต่ที่จริงเดี๋ยวนี้รถที่ปล่อยควันดำมากมายเนี่ยบางทีก็ยังมีเห็นอยู่เต็มถนนผมขับตามเห็นเจอรถควันดำมากมายผมต้องชะลอรถผมหรือบางทีไปจอดข้างทางรอให้มันไปก่อนเพราะว่าถึง
รถจะดีแบบไหนยังไงไอ้ควันดำมันก็ยังแทรกซึมเข้ามาได้ครับข้อมูลในรถบรรทุกนะครับจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายไร้สายไปยังแพลตฟอร์มการซ่อมบำรุงสำหรับการวิเคราะห์คนขับหรือผู้ดูแลระบบการบำรุงรักษาจะสามารถรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครับอันนี้เป็น2เรื่องนะครับคนขับแล้วก็รถและระบบของรถนะครับถ้าเรามีรถอย่างดีแต่มีคนขับที่นิสัยไม่ดีนะครับคนขับบางคนเนี่ยนะครับชอบขับแซงชอบขับผิดกฎจราจรนะครับผมเคยมีคนขับรถนะครับชอบทะเลาะกับชาวบ้านเขา อย่างเวลาเห็นเขาขุดถนนอยู่เนี่ยมันก็เปิดกระจกไปถามว่าทำอะไรไอ้คนขุดถนนก็บอกว่าขุดฝังท่อไอ้เจ้าคนขับของผมคนนั้นนะครับมันก็บอกผมเจ้านายครับมันบอกว่ามันฝังพ่อมันครับไอ้คนที่กำลังขุดฝังท่อก็โกรธก็ไล่ทำอันตรายรถซึ่งอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนคนรถครับระบบพบว่ายานพาหนะที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบสภาพรถอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนขับรถและรถบรรทุกได้ถึงร้อยละ30 Internet of Thingsยังสามารถช่วยในด้านการดูแลสุขภาพความปลอดภัยในการป้องกันการชนและสามารถแจ้งเตือนคนขับเมื่อพวกเขาเกิดอาการอ่อนล้าเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับคนขับบางคนเนี่ยนะครับขับทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งอ่อนเพลียเมื่อยล้าหลับในระหว่างขับเนี่ยนะครับแล้วก็จะเกิดการชนกันได้นะครับรถสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีการควบคุมแล้วก็จะขึ้นบนหน้าจอว่าท่านกำลังขับแบบคนเมาหรือคน อ่อนแรงกรุณาจอดข้างถนนแล้วก็นอนพักหรือมิฉะนั้นก็กรุณาเข้าไปหากาแฟดื่มสักแก้วหนึ่งแล้วค่อยขับต่อไปใหม่คนขับรถบรรทุกทางไกลมักจะอยู่ในสภาวะอันตรายนะครับเมื่ออยู่บนท้องถนนกล้องในรถสามารถตรวจสอบความเมื่อยล้าของคนขับรถโดยการติดตามสิ่งที่บ่งบอกถึงความเมื่อยล้านะครับเช่นขนาดรูม่านตาและความถี่ในการกระพริบตาเป็นต้นครับมีกล้องติดอยู่ในรถเลยนะครับแล้วกล้องเนี่ยก็จับหน้าตาของคนขับว่ามันหลับตามันกระพริบตาบ่อยอะไรหรือเปล่าแล้วก็แจ้งเตือนบนหน้าจอแล้วก็ถ้าเผื่อเจ้าคนขับมันไม่ยอมดูหน้าจออุปกรณ์ที่มีอยู่ในรถก็อาจจะต้องแจ้งไปทางผู้ดูแลที่บริษัทอะไรทำนองนั้นแต่ว่าถ้าเป็นรถขนส่งนะครับปกติเขาจะต้องมีคนขับ2คนนะครับคือถ้าคนหนึ่งง่วงนอนหรือเมื่อยล้าก็ต้องให้อีกคนหนึ่งเข้าไปช่วยทำนองเดียวกันเครื่องบินก็เหมือนกันก็คงจะต้องมี2คนครับผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับและทำเหมืองแร่รายใหญ่นะครับที่สุดในโลกได้ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อให้คนขับรถบรรทุกนะครับซึ่งอาจได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการง่วงนอนแต่ถ้าการใช้เซ็นเซอร์ในการแก้ปัญหาการขับขี่เป็นการทำให้เสียสมาธิในการขับขี่บนท้องถนนก็สามารถเปิดใช้การแจ้งเตือนด้วยเสียงและการสั่นสะเทือนตรงจุดที่นั่งของคนขับนอกจากนี้กล้องอินฟราเรดก็สามารถวิเคราะห์คนขับผ่านแว่นตาและในที่มืดได้นะครับคืออาจจะให้เซ็นเซอร์นี่มันทำให้ที่นั่งที่คนขับนั่งอยู่ในสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพื่อให้รู้สึกตัวนะครับมีคนพูดกันเล่นๆว่าน่าจะมีมือโรบอทอยู่ข้างหน้านะครับถ้าแจ้งเตือนแบบไหนสั่นสะเทือนแล้วมันยังไม่ตอบให้ตบหน้ามันทันทีทุบหัวทันทีเลยทำนองนั้นกระบวนการแบบ end to end นะครับเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรซึ่งใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เนื่องจากความผันผวนและความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเป็นสาเหตุให้รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบเดิมเนี่ยนะครับถูกทำลายลงยกตัวอย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติความไม่สงบทางการเมืองความขัดแย้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความผันผวนของตลาดครับเมื่อตอนที่ในกรุงเทพเขามีการเดินขบวนกันมากมายมีอยู่คราวหนึ่งผมจะต้องรีบไปประชุมแล้วคนขับก็เผลอขับเข้าไปอยู่ตรง
ถนนที่กระบวนเขาเข้ามาแล้วผมก็ต้องไปอยู่กลางขบวนไปประชุมไม่ได้ผมก็ต้องลงไปเดินออกจากนอกถนนนั้นแล้วก็หามอเตอร์ไซค์นั่งไปเพื่อจะไปประชุมแต่ถ้าขนของไปส่งเขาเนี่ยนะครับก็คงทำอย่างนั้นไม่ได้โดยหนึ่งในนั้นก็คือ DHL นะครับLeasonian นะครับ360นะครับเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูล Big Data สำหรับการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานซึ่ง solution DHL resilience นะครับมีฟังก์ชันการทำงานแบบ real time ที่สำคัญ2ประการประการแรกคือการศึกษาและประเมินความเสี่ยงประการที่2คือการใช้เป็นเครื่องมือติดตามการทำงานของระบบ supply chain ซึ่งช่วยลดปัญหาส่งผลให้ระบบ supply chain มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงป้องกันการผลิตไม่ให้เกิดการหยุดชะงักและกระทบต่อรายได้ครับคือการผลิตเนี่ยนะครับอาจจะต้องผลิตติดต่อกันไปอย่างเช่นจะต้องได้อุณหภูมิเท่านั้นเท่านี้ถ้าหยุดปั๊บอุณหภูมิมันต่ำลงมาก็ต้องไปเสียเวลาที่จะจุดขึ้นมาใหม่อะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นการผลิตหลายแห่งนะครับต้องรักษาอุณหภูมิและอยู่ได้เป็นเวลาที่จำเป็นอย่างเช่นในการย้อมผ้าเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิผิดไปนะครับคุณภาพของที่ออกมาจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าเผื่อไปหยุดแล้วก็เริ่มใหม่นะครับอุณหภูมิกว่าจะได้ตามที่เราต้องการก็เสียเวลาในอนาคตนะครับ Resilience นะครับ360เนี่ยนะครับจะสามารถบูรณาการข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อตอบสนองการดำเนินการการขนส่งหรือเมื่อคลังสินค้าเกิดน้ำท่วมจากพายุนอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดส่งการย้ายสินค้าทางอากาศการขนส่งสินค้าทางถนนอีกด้วยอย่างในเมืองไทยเกิดในกรุงเทพเกิดกรณีน้ำท่วมเนี่ยนะครับโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยนะครับต้องขนรถยนต์ขึ้นไปอยู่บนสะพานสูงไปจอดอยู่บนนั้นแล้วก็ยังมีที่ขนไม่ทันน้ำก็ท่วมเสียหายมากมายส่งลูกค้าได้ไม่ทันครับ 29.4.3กรณีการใช้งานการจัดส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายที่ลูกค้าต้องการการจัดส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผู้ให้บริการโลจิสติกจะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคจะมีความซับซ้อนมากขึ้นครับเป็น last mile delivery นะครับไอ้ long haul delivery นะครับจากเมืองนึงไปอีกเมืองไม่มีปัญหาแต่พอมาอยู่ในเมืองแล้วนะสมมติอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับจะต้องส่งสินค้าจากร้านหนึ่งไปที่บ้านเนี่ยนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะในเมืองรถมันติดจะติดเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบจะเกิดฝนตกเมื่อไหร่กรุงเทพก็น้ำท่วมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อต้องการเอาใจลูกค้าเนี่ยครับจะต้องวางแผน1แผน2แผน3เอาไว้เป็นอย่างดีในที่สุดต่อไปในอนาคตอาจจะต้องมีการส่งสินค้าถึงบ้านโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะครับคือเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปจากร้านค้าแล้วก็ไปถึงที่ตรงใกล้ที่ตรงบริเวณบ้านแล้วอาจจะดรอปลงไปส่งลงไปโดยล่มก็ได้นะครับถ้าเผื่อมีความต้องการอย่างนั้นจริงๆถ้าเผื่อผู้บริโภคเขารวยแล้วเขายินดีจะจ่ายเงินซื้อสินค้าราคา1,000 บาทเขาจ่ายเงินค่าขนส่งอีก 5,000 ก็ส่งให้เขาได้ภายใน5นาทีหรืออะไรทำนองนั้นดังนั้นนะครับจึงได้มีการสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆสำหรับห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะต้องมีประสิทธิภาพโดยการให้ความคุ้มค่าต่อลูกค้าปลายทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกโดย Internet of Things ในการจัดส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายหรือ Last Mile เนี่ยนะครับผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับผู้รับปลายทางได้ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจแนวใหม่กรณีศึกษาที่ดีนะครับเช่นในการใช้งาน Internet of Things ที่เปิดใช้งานสำหรับการจัดส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายนะครับได้แก่การบริการกล่องจดหมายหรือ Mailboxซึ่งในกล่องจดหมายจะมีเซ็นเซอร์อยู่ภายในกล่องเพื่อตรวจจับจดหมายหรือสิ่งของที่อยู่ภายในกล่องจากนั้นจึงทำการประมวลผลและส่งสัญญาณแบบ real time นะครับผมมีปัญหาในการรับ
EMS เนี่ยนะครับจะมีคนเขาส่งจดหมายด่วนไปถึงผมที่บ้านซึ่งที่บ้านก็จะต้องมียามเฝ้าอยู่ตรงหน้าประตูแต่ยามเป็นคนก็มีเวลาที่ไปเข้าห้องน้ำไปอะไรทำนองนั้นแล้วก็มีหลายครั้งที่ไปรษณีย์มาส่งแล้วยามไม่อยู่ตรงหน้าบ้านไปรษณีย์เขาก็ติดเขาก็ใส่ป้ายไว้ว่าเขามาส่งให้เมื่อเวลานั้นเวลานี้ไม่มีคนอยู่รับต้องให้ไปรับของจากที่ทำการไปรษณีย์เสียเวลามากมายถ้าเผื่อมีอินเทอร์เน็ตออฟติงส์มีเซ็นเซอร์อยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะจัดโรบอทได้หรือไม่งั้นก็บอกเลยขึ้นป้ายที่กล่องจดหมายว่า EMS ส่งตรงนี้ได้แล้วก็จะมีปากกายื่นออกมาจากกล่องเซ็นรับให้หรืออะไรทำนองนั้นครับตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันนะครับ Postibel นะครับจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่ภายในกล่องจดหมายนอกจากนี้นะครับสามารถตรวจสอบความชื้นภายในกล่องจดหมายได้อีกด้วยครับยิ่งถ้าเผื่อฝนมันตกนะครับแล้วกล่องจดหมายไม่ดีกล่องจดหมายมันเปียกเนี่ยน้ำเข้าไปอยู่ในนั้นใส่จดหมายเข้าไปจดหมายก็เปียกน้ำอันนี้ก็แล้วแต่ว่าข้อความในจดหมายหรือกระดาษที่ใช้ในจดหมายนี่มันคงทนถาวรแค่ไหนนะครับในการจัดส่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือนะครับของผู้รับผ่านระบบ GSM เช่นการแจ้งเตือนการตรวจสอบกล่องจดหมายหรือการติดตามกล่องรับจดหมายในขณะที่ผู้รับไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดซึ่งหลักการเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้กับ DHL Packet Casting หรือ parcel เนี่ยนะครับ box ซึ่งเป็นโซลูชันรองรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce ครับโดยผู้ใช้นะครับหรือผู้รับสามารถติดตั้งตู้เก็บพัสดุส่วนบุคคลไว้ที่ประตูรั้วของตนเองนะครับซึ่งในขณะที่กำลังมีการเปิดตัวในประเทศเยอรมันครับดูในรูปนะครับของเราที่หน้าบ้านเราจะมีกล่องจดหมายเล็กๆอันนี้เขาตู้รับจดหมายเหมือนกับตู้ที่เราไปส่งจดหมายตามข้างถนนนะครับแต่ละบ้านจะส่งตู้แบบมีตู้แบบนี้แล้วก็เอาจดหมายหรือเอาพัสดุเป็นกล่องใหญ่ๆใส่เข้าไปได้เลยครับและสามารถควบคุมอุณหภูมิของตู้เก็บพัสดุอัจฉริยะและนำมาทดแทนกล่องรับจดหมายแบบเดิมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการจัดส่งพัสดุครับอันนี้ถ้าเป็นพัสดุนะครับแต่ความจริงถ้าเป็นจดหมายเนี่ยนะครับเวลานี้ผมก็บอกคนที่ติดต่อผมทั้งหลายไม่ต้องส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์นะครับส่งอีเมล attach mail มาสะดวกกว่ากันเยอะแยะแล้วยังไงมันก็ถึงอีเมลผมแล้วก็ผมก็เปิดดูถ้าส่งมาใส่ไว้ในกล่องจดหมายผมเนี่ยนะครับ อาจจะไม่ได้อ่านทันตามเวลาก็ได้หรือบางทีไปรษณีย์ส่งผิดที่ครับคือเขาใส่บ้านเลขที่ผิดแทนที่จะส่งบ้านผมเขาไปส่งบ้านอื่นใกล้ๆกันกว่าบ้านอื่นเขาจะเปิดจดหมายเปิดตู้เขาดูแล้วรู้ว่าผิดที่เขารู้จักผมเขาก็จะให้เด็กเดินมาส่งให้ซึ่งมันเสียเวลาเปล่าๆนะครับสำหรับการเชื่อมต่อของกล่องจดหมายเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของบ้านอัจฉริยะนะครับซึ่งผู้บริโภคเริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการจัดส่งสินค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับสินค้าคลังสินค้าในร้านค้าปลีกและการสั่งซื้อผ่านศูนย์กระจายสินค้าซึ่งเป็นการลดนะครับระยะเวลาและลดการขายที่มีความผิดพลาดอีกทั้งยังสามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้าด้วยเซ็นเซอร์ของผู้ให้บริการทางโลจิสติกนะครับเพื่อการบริการจัดส่งสำหรับที่พักอาศัยและธุรกิจในท้องถิ่นส่วนการใช้งาน Internet of Things ในกรณีอื่นๆนะครับก็อาจเกิดขึ้นจากการขยายตัวและความยืดหยุ่นในการจัดส่งข้อมูลของอุปกรณ์อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับที่พักอาศัยผู้บริโภคออนไลน์นะครับส่วนใหญ่มีทางเลือกในการจัดส่งโดยอาจเลือกการจัดส่งที่อยู่ตามที่ผู้บริโภคแต่ละคนต้องการและเลือกช่องทางรูปแบบในการส่งมอบข้อมูลและสถานีปลายทางได้อีกด้วยครับผมยังอยากให้ทางไปรษณีย์เขาแจ้ง
มาทางโทรศัพท์มือถือว่าเขามีจดหมายด่วนส่งให้ผมจะให้เขามาส่งที่บ้านหรือมาส่งที่ที่ทำงานคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะได้รับแน่นอนแต่ปกติเขาจะดูตามจ่าหน้าซองถ้าจ่าหน้าซองถึงบ้านเขาก็จะไปส่งที่บ้านแล้วถ้าเราไม่อยู่เขาก็บอกว่าให้ไปรับเอาเองอะไรทำนองนั้นนะครับความจริงมันน่าจะมีการแจ้งทางโทรศัพท์มือถือครับจากการทดลองที่ผ่านมามีการดำเนินการเพื่อให้การส่งมอบเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ยังต้องคงไว้นะครับซึ่งหลักการสำคัญที่ส่งผลต่อการส่งมอบก็คือการจับคู่ของการจัดส่งข้อมูลกับที่อยู่ที่กำหนดไว้แบบ real time รวมถึงช่วงเวลาในการดำเนินการที่ต้องมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าคุ้มต่อค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ให้บริการจากการเปิดใช้งานโซลูชันของ Internet of Things การติดแท็กที่พัสดุช่วยในเรื่องการติดตามสินค้าของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างมากผู้รับสามารถติดตามสินค้าได้ตลอดเวลาและสามารถคาดการช่วงเวลาที่สินค้าจะมาถึงและสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดและสถานที่จัดส่งใหม่ต้องอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงเท่านั้นจึงจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้าหากไม่มีการระบุตารางเวลาที่ชัดเจนของผู้รับอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะอาจตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในบ้านและส่งข้อมูลให้ผู้จัดส่งได้นะครับอุปกรณ์อัจฉริยะต่อ Internet of Things มันจะบอกว่าเวลานี้ในบ้านเลขที่เท่านี้เท่านี้มีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่เพื่อให้ผู้จัดส่งสามารถพิจารณาได้ว่าผู้รับอยู่ในบ้านหรือไม่อีกทั้งยังมีการทำนายสถานที่จัดส่งจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อีกด้วยครับคิดแวบขึ้นมานะครับผู้จัดส่งหรือไปรษณีย์เนี่ยนะครับน่าจะติดต่อกับ 7-Eleven หรือว่าหน่วยงานค้าปลีกที่เขามีสาขาอยู่ทั่วไปนะครับว่าเอาไปส่งตาม7-Eleven ที่ใกล้หรืออยู่ในทางที่ผู้รับจะต้องผ่านจะดีหรือเปล่ารูปแบบธุรกิจใหม่นี้สามารถสร้างรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วย Internet of Things อีกทั้งยังสามารถช่วยเชื่อมกับผู้ใช้ในกระบวนการส่งมอบสินค้าเข้าด้วยกันเช่นบริษัทชิปนะครับซึ่งมีการพัฒนาวิธีการใหม่ในการจัดส่งสินค้าโดยผู้ใช้บริการเพียงถ่ายภาพสินค้าที่ต้องการจัดส่งและสถานที่จัดส่งตัวแทนของบริษัทจะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุของในการขนส่งและมารับสินค้าที่ต้องการจัดส่งในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการกำหนด Internet of Things ช่วยเชื่อมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการเข้าด้วยกันเพราะผู้ใช้บางคนไม่สามารถเดินทางไปยังไปรษณีย์ได้และอาจไม่มีเวลานะครับที่จะจัดเตรียมสินค้าลงกล่องเพื่อจัดส่งและยังช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถกำหนดราคาให้เหมาะสมกับระดับความต้องการของผู้ใช้บริการส่วนบริการอื่นๆได้แก่การติดแท็ก item level ในอนาคตเทคโนโลยี RFID จะเป็นที่แพร่หลายเป็นอย่างมากสามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการสั่งสินค้าแบบออนไลน์โดยที่สินค้านั้นสามารถเน่าเสียได้ทางผู้บริโภคจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนตรวจสอบอุณหภูมิของสินค้าขนาดจัดส่งได้เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับผู้บริโภคสามารถสแกนป้ายของสดเพื่อตรวจสอบว่าของสดเหล่านั้นยังอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่างทางกลับบ้านหรือไม่นะครับแล้วก็ป้ายก็จะบอกว่าของนั้นผลิตเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่จะได้ไม่เอาของหมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุที่เขาลดราคาแล้วมาขายให้เราในราคาเต็มสำหรับสินค้าประเภทยารักษาโรคผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์เช่นเซรั่มนะครับซึ่งจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลานะครับก่อนนำไปใช้งานอีกตัวอย่างหนึ่งคือทินฟิล์มนะครับเป็นม้วนสลากอัจฉริยะ
ที่มีหน่วยความจำอยู่ภายในโดยได้เริ่มใช้ทดลองกับขวดวิสกี้อัจฉริยะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคนะครับสามารถรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลของวิสกี้นะครับรวมถึงโปรโมชั่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นคือรายละเอียดสำหรับการใช้งานสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งหากผู้ให้บริการด้านโลจิสติกนำบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายที่ลูกค้าต้องการนะครับมาให้บริการแล้วผู้บริโภคจะได้รับความโปร่งใสในการจัดส่งสินค้าและสามารถทราบถึงข้อมูลของสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นสินค้าบางชนิดอาจต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้ตลอดเวลาแม้ว่าจะเพิ่มความซับซ้อนในการจัดส่งก็ต้องทำตามนั้นแต่ก็เป็นโอกาสนะครับที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถยกระดับคุณภาพในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ 29.4.4 ปัจจัยที่ทำให้ Internet of Things ในงานโลจิสติกประสบความสำเร็จ Internet of Things สำหรับโลจิสติกมีความสำคัญกับการดำเนินงานของแต่ละองค์ประกอบตามห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินงานด้านคลังสินค้าการขนส่งหรือการจัดส่งสินค้ามีกุญแจแห่งความสำเร็จอยู่ที่การผสมผสานการใช้งานร่วมกันยกตัวอย่างเช่นหากยานพาหนะไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังยานพาหนะอื่นๆหรือที่จอดรถอัจฉริยะได้ก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงส่วนพาเลทอัจฉริยะนะครับที่สามารถนำมาใช้สำหรับการจัดการสินค้าในสินค้าในคลังสินค้านะครับแต่สามารถใช้งานในร้านค้าปลีกได้ด้วยจะทำให้เกิดประโยชน์ที่จำกัดดังนั้น Internet of Things จะต้องจัดการเครือข่ายอัจฉริยะสำหรับการเชื่อมต่อภายในห่วงโซ่อุปทานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ก่อนที่เราจะพิจารณาถึงมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันนั้นนะครับขั้นตอนแรกจะต้องมีการเชื่อมต่อกันภายในอุตสาหกรรมโลจิสติกของตนเองให้ได้ซะก่อนโลจิสติกมักจะมีอัตรากำไรต่ำและมีการแยกส่วนอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าทางถนนที่มีทั้งซัพพลายเออร์ท้องถิ่นภายในประเทศต่างประเทศทำให้มาตรฐานการดำเนินงานแตกต่างกันอีกทั้งโลจิสติกนะครับเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เครือข่ายที่มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงเครือข่ายทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการใช้งานโซลูชันใหม่ๆซึ่งเป็นการลงทุนที่สำคัญการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของ Internet of Things ในงานโลจิสติกจะต้องมีความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันพร้อมกับการมีส่วนร่วมและมีการลงทุนร่วมกันผู้ดำเนินงานและคู่แข่งขันนะครับที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่ต่างกันจะต้องมีเป้าหมายสุดท้ายที่จะร่วมกันสร้างระบบนิเวศของ Internet of Things ให้เจริญรุ่งเรืองดังนั้นเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องใช้ปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จดังต่อไปนี้วิธีการที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานที่ไม่ซ้ำกันการทำงานร่วมกันแบบไม่มีรอยต่อสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเซ็นเซอร์ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันการมุ่งเน้นที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอ้างอิง Internet of Things การเปลี่ยนแปลงในความคิดทางธุรกิจที่เติมเต็มศักยภาพของ Internet of Things 29.5 แนวโน้มในอนาคต Internet of Thingsจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกและสังคมโดยรวมคำถามที่สำคัญยังคงเกี่ยวข้องกับอนาคตของ Internet of Things โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการใช้งานการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวการเชื่อมต่อในบางสถานการณ์อาจสร้างช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในขณะที่มีการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดช่องใหม่ให้แฮกเกอร์อาชญากรบนไซเบอร์และผู้ก่อการร้ายโจมตีได้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ดำเนินการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันรวมทั้งรัฐบาลและอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงควรทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยถูกจัดลำดับและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกInternet of Things นำมาซึ่งโอกาสมากมายสำหรับระบบอัตโนมัติและแนวโน้มการเปลี่ยนวิธีการดำเนินการในงานโลจิสติกและยังทำให้เห็นถึงความแตกต่างของความท้าทาย
ในการรักษาความปลอดภัยของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอดีตที่ผ่านมาตลอดจนการสนับสนุนการปรับปรุงใหม่ๆสำหรับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเมื่อมีการผสมผสานกับเครื่องมือการคำนวณและการเก็บสถิติครับคือจะต้องดูสถิติว่าการส่งของแบบนั้นแบบนี้ที่แล้วมานี่มันเกิดความเสียหายมากน้อยอย่างไรจะปรับปรุงให้เสียหายน้อยลงถึงระดับไหนอย่างไรส่วนผลประโยชน์อื่นๆที่นำไปสู่ความสำเร็จในการตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ก็คือข้อแรกการเกิดประสิทธิภาพและความสะดวกสบายมากขึ้นข้อต่อไปเป็นแหล่งทรัพยากรใหม่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจข้อต่อไปก็คือการเพิ่มผลผลิตและการสร้างงานแล้วก็การมีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในสุดท้ายนะครับจะนำเสนอถึงการพิจารณาขนาดของผลกระทบในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าดังต่อไปนี้การเชื่อมต่อของโลกโลจิสติกส์กับทุกสิ่งนั่นคือ Internet of Everything จะเป็นร้อยละ30การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับจาก 15,000 ล้านเหรียญในปัจจุบันจะกลายเป็น 50,000 ล้านเหรียญในปี 2563ครับเพิ่ม3เท่ากว่านะครับดังนั้นการก้าวกระโดดของนวัตกรรมในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบฝังตัวของอุปกรณ์สวมใส่ของแอปพลิเคชันก็ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในเวลาเพียงไม่กี่ปีทั้งหมดจึงสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาในระดับสูงจากบริบทของ Internet of Everything นะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อของสิ่งที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันวันนี้นะครับเราก็พูดถึงบทที่29 Internet of Things สำหรับโลจิสติกส์ตอนที่2นะครับโดยพูดถึง Internet of Things ในงานโลจิสติกส์แล้วก็แนวโน้มในอนาคตวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ